เยอร์จับมือ60พันธมิตรสายอสังหาประกาศพันธกิจ Net Zero Mission พร้อมเปิดตัวเพนคาร์บอนแคลแอปคำนวณคาร์บอนฟุตพิ้นจากการใช้สีทาอาคารรายแรกในไทยชูแนวคิดมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวข้อมูลจากการรายงาน The 2024 Global Status Report for Building and Construction โดยยูเนฟระบุว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการก่อสร้างคิดเป็น1ใน5ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมากไปกว่านั้นในปี2565การก่อสร้างอาคารยังใช้พลังงานโลกกว่าร้อยละ34ที่สำคัญในปีเดียวกันการก่อสร้างอาคารมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าร้อยละ37ด้วยความเสี่ยงดังกล่าวหากภาคธุรกิจไม่เร่งปรับตัวอุณหภูมิโลกจะมีโอกาสสูงขึ้นตามการคาดการณ์ค่ะจุดส่งของการจัดงาน Future We Future World วันนี้นะครับก็เป็นการตอกย้ำถึงปณิธานที่มุ่งมั่นของบริษัทสีเบเยอร์นะครับที่เราอยากจะสร้างสีที่มีนวัตกรรมเพื่อนำพาเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยไปสู่เส้นทาง Net Zero อย่างจริงจังณวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวันแรกนะครับมันเป็นการต่อยอดของนวัตกรรมแล้วก็โครงการซึ่งเราได้ทำมากว่า18ปีแล้วในอดีตเนี่ยเราทำผ่านโครงการที่ชื่อว่า One Wall One World ณวันนี้โครงการ Future We Future World เนี่ยเราโฟกัสไปที่เรื่องของการนำตัวคาร์บอนเนี่ยกับสีเนี่ยเข้ามารวมในนวัตกรรมเดียวกันเพื่อทำให้สีเนี่ยมีนวัตกรรมที่สามารถลดคาร์บอนได้สามารถใช้งานแล้วช่วยในการลดประหยัดพลังงานได้แล้วก็ต่อยอดไปยังนวัตกรรมอื่นๆสำหรับสีเบเยอร์อีกหลายรายการอาทิเช่นสินค้าที่สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้แล้วก็รวมถึงวิธีการในการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งสีที่สามารถลดพลังงานเราก็จะมีนวัตกรรมที่เรียกว่าโปรแกรม Paint Carbon Cal นะครับโปรแกรมตัว Paint Carbon Cal เนี่ยเราได้ทำงานคู่กับทางมหาลัยมหิดลนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เราถืออนุสิทธิบัตรร่วมกันกับทางมหาลัยตัวนี้ใช้เวลาในการพัฒนาอยู่เป็นแรมปีนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือผลของการทำงานของไอ้โปรแกรมนี้นะครับมันจะช่วยทำให้ผู้ออกแบบแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเห็นภาพของตัวคาร์บอนนะภาพการลดหรือประหยัดพลังงานหรือภาพของอุณหภูมิที่ลดลงก่อนที่จะเริ่มทาสีโดยการเลือกเฉดสีวิธีทำก็คือว่าผู้ใช้นะครับใช้ก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราใส่ปริมาณพื้นที่ผิวนะครับแล้วก็เลือกเฉดสีผนังเลือกเฉดสีหลังคาแล้วก็เลือกชนิดของปริมาณเลือกชนิดของตัวผนังพื้นผิวได้แล้วรวมถึงโลเคชันของบ้านที่ตั้งอยู่แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นตัวแปรคือเลือกอุณหภูมิของแอร์ที่เราตั้งไว้หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวณออกมาให้ครับว่าเฉดสีนี้หลังคาแบบนี้จะให้การลดหรือประหยัดพลังงานสักกี่เปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นหน่วยแล้วก็ลดคาร์บอนสักหน่วยเท่าไหร่แล้วก็สามารถทำให้บ้านเย็นอยู่ในภูมิที่เท่าไหร่ได้ในแต่ละช่วงเดือนของตลอดทั้งปีโปรแกรมนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคทุกท่านแล้วก็รวมถึงผู้ออกแบบในการเลือกซื้อเฉดสีแล้วก็เป็นแนวทางในการกำหนดว่าหาวิธีในการช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรผ่านการใช้สีครับก็สอดคล้องกันนะครับว่าสิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในภาคอสังหาริมทรัพย์มาเพื่อรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการคืบหน้าในแง่ของการที่เราจะช่วยกันรณรงค์โดยใช้สีเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักโลกดังนั้นเนี่ยก็ถือโอกาสนี้เชิญเดเวลอปเปอร์ซึ่งเป็นกุญแจใหญ่ที่สำคัญของภาคอสังหาเนี่ยมารับรู้ในแง่ของการพัฒนา ที่เบเยอร์พยายามพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเองได้ทำกิจกรรมไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนกับทีมหนึ่งที่เป็นทีมใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้ออกแบบซึ่งผู้ออกแบบเองเนี่ยก็มีความใกล้ชิดเพราะว่าเป็นคือสื่อเสมือนหนึ่งเป็นต้นน้ำในแง่ของการที่จะทำให้โครงการเกิดขึ้นโดยเฉพาะการออกแบบดังนั้นเนี่ยเราเองก็เลยนำเสมอแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือตัวนี้ให้กับทางผู้ออกแบบแล้วก็ถือโอกาสนี้กิจกรรมในวันนี้ถ่ายทอดลงมาถึงในแง่ของ developer ซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญที่เป็นผู้ใช้งานเพื่อส่งผ่านประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ในการที่จะรักโลก
ประสบการณ์ในแง่การประหยัดพลังงานไปสู่ผู้บริโภคปลายทางอีกครั้งThank you.